หลังจากแต่งงานไปแล้วถ้าคุณเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีกว่าภรรยาของคุณคุณจะทำอย่างไรเหนื่อยไหมคะปอบเปียค่ะเอาไปทานแก้เหนื่อยทุกครั้งหลังเลิกงานผมอยากอยู่ต่อกับเธอนานๆเพื่อพูดคุยกันผมไม่อยากกลับบ้านเช้าแล้วเหรอเนี่ยพี่รักตื่นได้แล้วคุณตื่นสายแบบเนี้ยเป็นผู้จัดการบริษัทได้ไงรีบลุกไปอาบน้ำเร็วไปผมกับภรรยาของผมรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนจนเราแต่งงานกันตอนนี้เวลาก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วนี่อาหารเช้าของคุณกินเยอะๆจะได้มีแรงทำงานในสายตาของคนอื่นผมกับภรรยาดูรักกันดีมากฉันว่าจะไม่ไปซื้อของในห้างแล้วไปซื้อตลาดแถวบ้านเราดีกว่าถูกกว่าเยอะผักก็สดด้วยคุณว่าไหมการที่เธอบ่นทุกวันบ่นทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มันยิ่งทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยและเบื่อเธอมากขึ้นทุกวันกินข้าวสิยังไม่รีบกินอีกเดี๋ยวก็สายหรอกโทรไปก็ไม่รับทำไมยังไม่กลับมาอีกเนี่ยผมกลับมาแล้วทำไมคุณกลับมาดึกขนาดนี้ฉันโทรหาคุณตั้งหลายสายอ่ะคุณก็ไม่รับท็อปอ่ะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเขาอยากชวนฉันไปกินข้าวแต่ฉันไม่อยากไปคนเดียวอ่ะคุณไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะไปไปกินเดี๋ยวฉันใส่รองเท้าก่อนคุณอะแต่งตัวให้เรียบร้อยนะเสร็จยังเนี่ยไปแล้วท็อปเป็นเพื่อนสมัยเรียนของพวกเราเองในสายตาของท็อปผมมองออกว่าเขายังชอบกินทิ้งมาแล้วเหรอไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงมากเลยยานะครับเชิญนั่งครับขอบคุณนะเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกงั้นเราสั่งอาหารกันเลยเนาะพนักงานขอเมนูหน่อยครับนี่ครับกินนี้สิยำมูนเส้นโบราณของโปรดนายเลยนี่บอกเขาว่าใส่หมูสับเยอะๆใช่ไหมของนายอ่ะเวลาผ่านไปนานขนาดนี้แล้วคุณก็ยังจำได้ทุกรายละเอียดเลยนะใส่ใจกับคนอื่นทุกอย่างคุยกับคุณทีไรอ่ะรู้สึกสบายใจทุกทีไม่เหมือนกับภรรยาที่บ้านเลยวันๆเอาแต่บ่นน่ารำคาญชิบหายขอบคุณคุณนะที่เดินมาส่งผมไม่เป็นไรค่ะแค่เนี้ยสบายมากคุยกับคุณทีไรอ่ะผมรู้สึกสบายใจทุกครั้งเลยงั้นวันหลังคุณคุยกับฉันได้ทุกเมื่อเลยนะคะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุยคุณเองงั้นผมไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้พวกผู้ชายนี่จริงๆเลยนะพอโดนผู้หญิงชมนิดชมหน่อยพูดคำพูดที่พวกคุณอยากฟังแค่ไม่กี่คำอ่ะ
ก็บอกว่าเขาอะเข้าใจทุกอย่างแล้วอย่างนั้นเหรอปกติอะฉันเป็นยังไงคุณรู้บ้างไหมแต่จะว่าไปแล้วอะการที่ภรรยาบ่นด่าอยู่ทุกวันอะมันก็เป็นเรื่องปกติของโลกความเป็นจริงอยู่แล้วไม่ใช่หรอมันไม่ง่ายเลยนะที่จะมีผู้หญิงคนนึงอะคอยอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เพราะฉะนั้นอะรักษาเขาไว้ให้ดีๆเถอะใช่ไหมที่รักวินาทีนี้ผมถึงได้เข้าใจว่าตัวเองนั้นโง่แค่ไหนมันก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆที่รู้สึกดีกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาแต่ทุกครั้งล้วนไม่ใช่ความจริงสิ่งที่รู้สึกได้มันก็แค่ความรู้สึกดีชั่วครั้งชั่วคราวโลกแห่งความเป็นจริงก็ต้องมีหวานบ้างขมบ้างมีความสุขบ้างทุกบ้างนี่แหละคือชีวิตคู่ที่แท้จริงคุณถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ